หลังจากที่เราได้ส่วนผสมแล้วนะคะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเวลาเราทำพวกเนื้อนี้นะคะหมายถึงว่าการทำเค้กเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยในสูตรนะคะจะบอกไว้ว่ามีการแยกไข่ขาวน้ำตาลทรายส่วนที่1ส่วนที่2ไข่แดงไข่ขาวนะคะถ้าเราเจอสูตรแบบนี้แน่นอนแล้วก็น้ำมันพืชนะคะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันพืชก็จะไม่บอกว่าใช้เนยละลายนะคะค่ะนะคะเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยเค้กประเภทนี้เวลาเข้าตู้เย็นก็จะไม่แข็งตัวนะคะทำแล้วก็บางคนบอกว่าแบบต้องการเค้กที่เนื้อนุ่มไปสั่งร้านที่เขาทำบัคเกอร์ค่ะเขาก็เปลี่ยนจากเนยสดเป็นน้ำมันพืชให้ท่านผู้ชมนะคะราคาอาจจะสูงขึ้นเขาจะบอกว่างั้นเอาพิเศษก็แล้วกันนะคะเราดูนะคะว่าวิธีการทำนะคะหลังจากที่เราชั่งแป้งสาลีสำหรับทำเค้ก120กรัมนะคะเราจะนำมาร่อนรวมกับผงฟู2ช้อนชาโซดาเป็น1ส่วน4ช้อนชาค่ะเราจะร่อนรวมกันนะคะสำหรับทำชิฟฟ่อนนะคะเราจะร่อนแป้งใส่อ่างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำส่วนผสมอันนี้นะคะคนเข้าด้วยกันแป้งนะคะเวลาเราซื้อมานั้นก็จะมีความชื้นนะคะเวลาร่อนก็จะมีส่วนที่เป็นก้อนๆหรือเป็นเม็ดนะคะค้างอยู่บนตะแกรงก็ร่อนออกให้หมดนะคะจากนั้นก็จะเติมในส่วนของเกลือป่นนะคะเป็น1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทรายส่วนที่1นะคะ100กรัมเราจะคนด้วยตะกร้อมือนะคะทำไมถึงต้องคนกรุณาบอกอีกครั้งนึงนะคะการใส่น้ำตาลลงไปในแป้งเนี่ยเพื่อที่เวลาเราใส่ของเหลวแป้งจะได้ไม่จับตัวกันในส่วนนี้เราเรียกว่าของแห้งใช่ไหมคะของแห้งก็คือแป้งผงฟูโซดาพอร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำตาลทรายส่วนที่1น้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำตาลทรายเจ็ดสิบกรัมค่ะเกลือป่นขออภัยค่ะน้ำตาลทรายส่วนที่100กรัมค่ะเกลือป่นอีกส่วนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะสลับกันก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าจะเติมน้ำตาลทรายเจ็ดสิบกรัมในส่วนของร้อยกรัมเราก็ไปตีกับไข่ขาวอันนี้จะช่วยให้ไข่ขาวเนี่ยปริมาณเพิ่มการจับตัวหรืออะไรก็ดีขึ้นด้วยนะคะเหนียวขึ้นด้วยพอร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้นิดนึงเพื่อที่จะผสมในส่วนของของเหลวมีชาอ่างใบใหญ่ก็ในส่วนนี้ก็จะมีไข่แดงนะคะห้าฟองในส่วนของนมนี่เราจะใส่ไปในกาแฟเลยนะคะคนละลายแล้วก็ยังมีน้ำมันพืชค่ะไข่แดง5ฟองใส่ลงไปในอ่างนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเศษ1ส่วน4ถ้วยค่ะนะคะแล้วก็มีกลิ่นกาแฟนะคะเดี๋ยวขอคนนิดนึงอันนี้มีกาแฟด้วยนะคะกาแฟกับนมเมื่อสักครู่นี้ลืมคนไว้ก่อนนะคะค่ะในส่วนของนมนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ใช้นมเป็นน้ำอุ่นก็ได้ละลายกับกาแฟผงค่ะนะคะคนให้เข้ากันสำหรับบางท่านนะคะถ้าจะใช้น้ำอุ่นแล้วไปเพิ่มเป็นนมผงสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเผื่อที่บ้านเราไม่มีนมสดแล้วเราต้องการให้โรงของเรามีความหอมมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะใช้นมผงสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้มีกลิ่นกาแฟที่เพิ่มไปด้วยนะคะอีก2ช้อนชาค่ะอันนี้ก็จะคนด้วยตะกร้อมือก็ได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าของเหลวก็คือไข่แดงน้ำมันพืชนะคะน้ำอุ่นหรือนมที่ละลายกับกาแฟพร้อมทั้งกลิ่นกาแฟคนๆให้เข้ากันนะคะเราจะนำของเหลวนี่คือในส่วนที่เราผสมไว้เนี่ยนะคะเทลงมาในอ่างแป้งค่ะก็คือนำของเหลวที่เราผสมใส่ไปในอ่างแป้งของแห้งที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะอันนี้เราต้องคนนานไหมคะอันนี้แค่คนพอส่วนผสมแป้งกับของเหลวเข้ากันก็ใช้ได้ในส่วนของน้ำตาลทรายล่ะคะก็เดี๋ยวพอเราเติมไข่ขาวลงไปหรือทิ้งไว้สักครู่หนึ่งน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องละลายจนหมดใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตง่ายๆนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมได้ทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมแบ่งในส่วนของไข่ขาวกับน้ำตาลส่วนที่สองพร้อมกับครีมออฟตาท่าออกไปตีส่วนที่เหลือทั้งหมด
ใส่ลงมาในอ่างแล้วก็คนเข้าด้วยกันนะคะก็จำง่ายๆนะคะที่สำคัญที่สุดอาจารย์เกษยาเตือนเสมอก็คืออย่าลืมจุดเตาอบนะคะใช่เพราะว่าก่อนที่เราจะผสมเนี่ยเราต้องจุดเตาอบไปก่อนให้อุณหภูมิได้ซะก่อนแล้วค่อยผสมเพราะว่าในส่วนผสมนี้ถ้าหากว่าเราคล่องมือชำนาญแล้วเนี่ยการผสมในส่วนนี้แป๊บเดียวเองนะคะไม่เกิน10นาทีเสร็จค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเตาอบที่อาจารย์เกษยาจุดเอาไว้ก็คือ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ180องศาเซลเซียสนะคะหรืออาจจะสูงกว่านี้ได้ถึง200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นขนมที่ใช้ระยะเวลาในการอบสั้นๆถ้าหากว่าอบนานนี่ขนมจะแห้งแล้วก็แข็งแล้วก็ไม่สามารถม้วนได้นะคะอันนี้เราก็จะนำไข่ขาว5ฟองนะคะค่ะไข่ขาว5ฟองตีรวมกับครีมออฟตาท่านะคะเสร็จ1ส่วน4ช้อนชานะคะถ้าหากเราไม่มีครีมออฟตาท่าเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมะนาวก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะการแยกไข่ขาวไข่แดงเนี่ยนะคะเราจะต้องมีกรรมวิธียังไงไหมคะที่อาจารย์เกษยาจะแนะนำท่านผู้ชมนะคะอันนี้พอไข่ขาวขึ้นฟูหยาบๆแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายส่วนที่2ลงไปการแยกไข่ขาวไข่แดงอาจารย์เกษยาช่วยแนะนำท่านผู้ชมอีกสักนิดนึงนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรานะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ทำในเรื่องของชิปปอนเค้กนะคะข้อสำคัญของการทำเค้กประเภทนี้ก็คือการแยกไข่นะคะไข่ที่เราใช้ก็จะเป็นไข่ไก่ที่ใหม่สดนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าไข่นั้นใหม่สดนะคะนะคะหนึ่งถ้าหากเราจะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะผิวสัมผัสนะคะลักษณะของเปลือกไข่ก็จะมีนวลผิวจะสากๆนะคะจับแล้วมันไม่ลื่นมือนะคะก็แสดงว่าไข่นั้นเพิ่งออกจากไก่ใช่ไหมคะเพราะยังมีนวลอยู่นะคะแล้วถ้าเราตอกออกมาล่ะคะถ้าตอกออกมาใส่ถ้วยดูนะคะลักษณะของไข่แดงจะกลมนูนไข่ขาวเนี่ยจะคงเป็นวุ้นเหนียวข้นนะคะถ้าตอกมาแล้วไข่แดงแบนราบไข่ขาวเป็นน้ำเหลวๆแสดงว่าเป็นไข่ที่เก่าไข่มานานแล้วนะคะก็ไม่ควรจะเลือกไข่นะคะถ้าหากเราต้องการให้เค้กของเรามีคุณสมบัติที่ขึ้นฟูดีนะคะเนื้อนุ่มนวลเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นแป้งนะคะเป็นไขมันหรือแม้กระทั่งพวกส่วนผสมอื่นๆนะคะแล้วขั้นตอนการทำก็ต้องถูกต้องนะคะเริ่มตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมช่างตัวให้ถูกต้องนะคะขั้นตอนในการทำตามลำดับขั้นตอนทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องอบให้ถูกวิธีนะคะอุณหภูมิที่เราจะอบต้องพอดีกับเนื้อขนมหรือประเภทของขนมที่เราต้องการจะอบนะคะหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของการทำรูปร่างนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะต้องเอามาม้วนเอามาใส่ครีมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอามาบรรจุพันธุ์นะคะอันนี้มันก็ถึงจะครบวงจรนะคะถ้าจะให้ครบวงจรอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องจำหน่ายได้นะคะขายได้แล้วก็คิดต้นทุนกำไรเป็นนะคะว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะวิธีการดูไข่ขาวบ้างนะคุณหวั่นใจตีไปแล้วจนกระทั่งจะหยุดเครื่องแล้วยังไม่อธิบายวิธีการตีไข่ขาวที่ถูกต้องให้ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะก็จะต้องไข่ขาวก็จะต้องตั้งยอดนะคะดูลักษณะที่อย่างวันนี้ค่ะเรายกขึ้นมาดึงขึ้นนิดนึงนะคะจุ่มลงไปใหม่ก็ได้ค่ะหวั่นใจยกขึ้นแล้วก็จุ่มมาหนึ่งนะคะอันนี้จะตั้งยอดทั้งในอ่างผสมนะคะแล้วก็ที่ตัวตะกร้อนะคะค่ะแล้วเนื้อของไข่ขาวต้องเนียนนะคะคือไม่เป็นฟองอากาศหยาบๆค่ะบางท่านตีด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตีนานตีไม่การไม่เคยตัดฟองอากาศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของไข่ขาวที่ได้บางทีก็จะเนื้อหยาบค่ะนะพอเวลาเรามาผสมกับแป้งก็จะทำให้ส่วนผสมนั้นนะคะเกิดรูกรุ่นนะคะฟองอากาศเยอะนะคะเราก็จะตักในส่วนของไข่ขาวใส่ลงไปในอ่างแป้งที่ผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใช้ตะกร้อมือนะคะอย่างนี้เรียกว่าตะล่อมนะคะก็คือใช้ตะกร้อมือตักในส่วนของแป้งที่อยู่ก้นอ่างนะคะยกขึ้นมาแล้วก็สะบัดออกนะคะ
คะเมื่อสักครู่นี้ดูว่าส่วนผสมนิดเดียวพอเจอไข่ขาวที่ตีขึ้นฟูดีแล้วนะคะระหว่างที่จะผสมอยู่นี้นะคะสามารถที่จะหมุนอ่างไว้ด้วยก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมทำขายจำนวนมากแล้วมีอ่างผสมเราก็อาจจะใช้เครื่องก็ได้นะคะตีไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เครื่องผสมเลยค่ะแต่ถ้ามากจริงๆเนี่ยทางถ้าหากว่าเป็นเชฟใหญ่นี่เขาจะใช้มือลงไปควักเลยในอ่างใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าใช้ตะกร้อมือหรือว่าพายางเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงใช่ค่ะการใช้มือแต่ก็ต้องสะอาดนะคะค่ะแล้วก็จะได้ดูลักษณะของแป้งนะคะที่อยู่ที่ก้นอ่างด้วยนะคะเค้กชนิดนี้ท่านผู้ชมอย่าผสมนานเกินไปนะคะลักษณะที่ได้ก็คือเหลวไม่มากลักษณะก็ยังตั้งยอดอยู่นะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะถ้าผสมแล้วเหลวถ้าผสมแล้วเหลวมากนั่นก็ปัญหานิดหน่อยก็คือมันจะยุบนะคะอันนี้ก็เทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะคะถาดที่เตรียมไว้วันนี้15คูณ11แล้วก็คูณ1นะคะ15นี่หมายถึงว่าความยาวนะคะ11ความกว้างแล้วก็1นิ้วนี่ก็คือความสูงของถาดนะคะหนักไหมคะอ่างก็พอสมควรค่ะค่ะช่วยค่ะช่วยค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถใช้อ่างพลาสติกก็ได้นะคะแต่ว่าอ่างจะใช้พวกอ่างอลูมิเนียมอันนั้นต้องห้ามค่ะเพราะว่าจะทำให้เนื้อขนมของท่านผู้ชมเนี่ยดำนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราใช้ตะกร้อมือใช้พายไม้เนี่ยค่ะคนไปคนมาเนี่ยตะกร้อก็จะไปสัมผัสกับก้นอ่างถ้ามันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยสีเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะมันไปเสียดสีกันนะคะก็ทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะเกิดสีดำเกิดความรักสีดำค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็ลืมบอกท่านผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะในเรื่องของถาดแล้วก็กระดาษรองนะก้นถาดนะคะวันนี้เราถาดใช้ขนาด11คูณ15คูณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะปูกระดาษเท่ากับก้นถาดหรือก้นพิมพ์นะคะถาดไม่ต้องทาเนยขาวนะคะแล้วกระดาษนะคะกระดาษก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะข้างๆพิมพ์นี้ต้องทาไหมคะด้านข้างนี่ไม่ต้องทาเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหนุนใจบอกว่าเค้กประเภทนี้นะคะมันต้องไต่ข้างขึ้นใช่ค่ะนะคะคือการขึ้นจะค่อยๆเกาะขอบพิมพ์ขึ้นไปใช่ค่ะถ้าหากว่ามีในส่วนของไขมันเนี่ยจะทำให้เค้กในยุบนะคะมันลื่นลงไปใช่ไหมไต่ไม่ขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็นำเข้าอบนำเข้าเตาอบนะคะที่จุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนะคะอุณหภูมิของเตาอบค่อนข้างจะสูงระยะเวลาในการอบจะสั้นนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าเวลาเราเลือกใช้ความร้อนนะคะเลือกอุณหภูมิของเตาอบนะคะกับประเภทของขนมเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูด้วยนะคะว่าให้มันสัมพันธ์กันนะคะขนมชิ้นใหญ่ถ้าเราใช้ไฟแรงขนมจะสุกไม่ทั่วถึงจะสุกเฉพาะผิวหน้าและก็ก้นตรงกลางไม่สุกเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไฟแรงกับขนมชิ้นใหญ่ก็จะทำให้ก็จะได้ขนมกรอบด้านนอกแล้วก็เหลวด้านในคือไม่สุกนะคะถ้าขนมชิ้นเล็กแล้วใช้ไฟแรงก็จะสุกเร็วสุกเร็วนะคะขนมก็จะสวยไม่แห้งเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยอย่างเช่นพวกแยมโรอย่างนี้เราเรียกว่าแยมโรค่ะนะคะเค้กม้วนทำไมถึงเรียกแตกต่างกันก็ยามโรนี่โดยมากจะเป็นภาษาแบบต่างประเทศใช่ไหมคะแต่เค้กม้วนเนี่ยของคนไทยๆเราก็เรียกกันเค้กม้วนหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเรียกไปตามลักษณะเค้กม้วนก็คือเอาตัวครีมไปปาดบนตัวเนื้อเค้กแล้วก็ม้วนให้กลมๆใช่ค่ะส่วนยามโรนะอาจจะทาแยมแล้วก็ม้วนให้กลมก็เป็นบาโรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวเดียวกันค่ะเราก็จะได้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันนี้นะคะสองคำสองอย่างใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทำไมเรียกแยมโรบางท่านบอกว่าทำไมเรียกเค้กม้วนนะคะเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกว่าภาษาอังกฤษก็ไม่เรียกแล้วชื่ออย่างนี้มันไม่กิ๊บเก๋ก็ต้องตั้งชื่อให้มันแปลกๆนะคะตั้งชื่อไปตามบางทีชื่อเนี่ยบางทีดูแล้วไปเปิดศัพท์ดูมันไม่มีความหมายเพียงแต่ว่าให้ชื่อนี่แบบหรูไว้ก่อนบางทีแบบติดปากไม่ได้ติดปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็อยากจะน่าสนใจใช่ไหมก็อยากไปซื้ออยากไปหารับประทานนะคะนี่ระหว่างที่เรานำตัวเค้กเข้าเตาอบอยู่เราก็จะมาดูในส่วนผสมของการตีครีมนะคะ